วันที่20เมษายน2564เมื่อเวลา 18:17 น.ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นนทบุรีรายงานสรุปยอดผู้ป่วยยืนยันโควิด -19 จังหวัดนนทบุรีว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก66รายโดยยอดสะสมระลอกใหม่1062รายระลอกเมษายน861รายส่วนมากเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงเป็นเพศหญิง34รายเพศชาย32รายต่างด้าวเมียนมา2รายต่างชาติ1รายอำเภอปากเกร็ด22รายอำเภอเมือง21รายอำเภอบางบัวทอง13รายอำเภอบางใหญ่4รายอำเภอบางกรวย3รายอำเภอไซน้อย3รายมีอาการ46ราย 70% ไม่มีอาการ20ราย 30% 1สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้าจำนวน59รายสัมพันธ์กับสถานบันเทิง 89% 2สถานบันเทิงกทม.โดยตรง6ราย 9% 3ตรวจพบก่อนผ่าตัด1รายผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในส่วนของผู้ป่วยใหม่เคส1055พบว่ามีเด็กหญิงอายุ7ปีอยู่ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองสัมผัสผู้ติดเชื้อจากผู้เป็นบิดานอนอยู่โรงพยาบาลบางบัวทอง1รวมทั้งมีเคสผู้สูงอายุเคสที่1038เป็นเพศชายอายุ80ปีอยู่สวนใหญ่อำเภอเมืองนอนติดเตียงซึ่งสัมผัสจากเคส1037ลูกชายเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่กำสับผสามิตรสัมผัสมาจากแฟนอีกทีหนึ่งและทั้งคู่คือทั้งบิดากับลูกชายมีอาการทั้งคู่และนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางบัวทอง1